ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพวกกับผมเช่นเคยเนาะเศรษฐกิจเตอร์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็จะอยู่กับวันศุกร์สุดาการจันดับกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนใหม่นะครับก็จะเป็นเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับก็ในเดือนนี้นะครับก็จะมีเกมมาใหม่ที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับใครที่ชอบเกมใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากหาเกมใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ไว้เดือนเด็กนะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็มาอยู่สลับเกมแรกประจำเดือนตุลาคมแล้วเนาะสลับเกมแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Racing Regent นั่นเองนะครับก็สลับใครที่ชอบเล่นเกมแนวแข่งรถอยู่แล้วนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสลับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแข่งรถที่เราเนี่ยจะเล่นเพลินๆเล่นมันๆได้เลยนะครับในตัวด่านหรือว่าในตัวเกมเนี่ยจะมีระบบการแต่งรถต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะก็ด่านในตัวเกมนี้ก็ถือว่ามีค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับเกมนี้นะครับจะมีสภาพอากาศของแต่ละด่านด้วยนะบางด่านก็จะเป็นฝนตกบางด่านก็จะเป็นแดดออกก็แล้วแต่ด่านเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะครับเนาะเกมที่2เนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนวภาคต่อแล้วก็หาเกมแนวภาคต่อเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Ice Cream Fight นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นี่ครับเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีหลายภาคมากๆแล้วก็ได้มาถึงภาคที่5กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับภาคที่5เนี่ยจะต่อจากภาคที่4เลยนะครับก็คือสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นภาคที่4หรือว่าภาคก่อนๆก็สามารถไปเล่นเริ่มต้นได้นั่นเองนะครับสำหรับภาคนี้นะครับเราเนี่ยจะได้เล่นเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าไมค์นะครับที่ในตัวเกมนี้นะครับจะสามารถสลับตัวละครได้อยู่2ตัวละครนะครับก็จะมีเพื่อนของเราอีกตัวนึงก็จะเป็นเจนั่นเองนะครับที่ภายในตัวเกมนะครับจะต่อจากภาค4ตรงที่ว่าเราเนี่ยในภาค4เนี่ยเราต้องช่วยเพื่อนออกจากโรงงานไอศกรีมแต่ว่าในภาค4มันช่วยยังไม่หมดหรือว่าช่วยยังไม่ได้นั่นเองนะครับเราก็ต้องมาช่วยต่อในภาคที่5นั่นเองนะครับแล้วก็ระบบการเล่นต่างๆก็จะเหมือนตัวเกมปกติเลยตัวเกมในภาคก่อนๆเลยแล้วก็จะมีด่านใหม่ๆแล้วก็จะมีความยากเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันได้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันเปิดให้เล่นไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะสำหรับเกมที่3เนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนวแอคชั่น RPG แล้วก็บทผสมที่พอร์ตออกมาจาก PC ด้วยเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Animus นั่นเองนะครับสำหรับเกม Animus เนี่ยจะเป็นเกมแอคชั่น RPG ตะลุยด่านตะลุยเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนี่ครับที่เราเนี่ยต้องต่อสู้กับความมืดนั่นเองนะครับระบบการต่อสู้ในตัวเกมจะเป็นระบบการต่อสู้แบบ Head and Slash นั่นเองหรือว่าการต่อสู้แบบ Critical นั่นแหละนะครับที่เราเนี่ยต้องคิดก่อนการโจมตีเพราะว่าบางทีนะครับศัตรูอาจจะโจมตีมาแบบว่าเราป้องกันไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องให้เราติดตามอย่างเข้มข้นเลยนั่นเองนะครับก็เป็นเกมนึงที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินอยู่เหมือนกันอาวุธต่างๆเราก็สามารถเลือกเล่นได้ตามที่เราต้องการแล้วก็เกมนี้นะครับจะรับรองระบบจอยหรือว่าระบบคอนโทรลเลอร์ด้วยนั่นเองนะครับนอกจากใครที่ชอบเล่นอยู่แล้วก็สามารถไปลองเล่นก็ได้ภาพกราฟิกภายในตัวเกมนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้ภาพบรรยากาศเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับก็สามารถไปเลือกเล่นไปเรื่องโหลดกันได้นะก็มาอยู่สลับเกมที่4แล้วก็เป็นเกมที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่กี่วันนี้นั่นเองนะครับ
ก็เกมนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าโปเกมอนยูไนท์นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวโปเกมอนสไตล์ออกแนวผสมโมบ้าเข้าไปด้วยดีนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นโมบ้าอยู่แล้วแล้วก็อยากเล่นโปเกมอนด้วยเนี่ยคือตอบโจทย์เลยนะเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยโยนลูกบอลเข้าห่วงเก็บคะแนนจนกว่าจะหมดเวลานั่นเองนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายแล้วก็เล่นชิวๆทุกตัวโปเกมอนต่างๆก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบโปเกมอนอยู่แล้วนะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ดูได้เกมนี้เป็นเกมที่สนุกเล่นเพลินๆได้นั่นเองนะครับเนาะสำหรับเกมอันดับที่5เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Battlefield Mobile นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้นะครับเป็นลิขสิทธิ์แท้จากทางผู้พัฒนา Battlefield ใน PC เลยนะครับก็ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวชูตเตอร์ Open World นั่นเองนะครับที่ให้เราเนี่ยตะลุยด่านแล้วก็สามารถยิงกันได้แบบว่าไม่มีขีดจำกัดเลยนะครับก็คือสามารถยิงทางไหนหรือว่ายิงมาจากทางไหนได้ขี่รถถังได้ตามที่เราต้องการเลยอาวุธปืนก็ถือว่าค่อนข้างจะมีให้เราเล่นอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมันเป็นตัวของเทสเบต้าอยู่เนาะก็อาจจะไม่มีอะไรมากหรือว่าให้เราเล่นมากมายแต่ว่าคือถ้าตัวเกมเต็มออกมาเนี่ยก็น่าจะมีให้เราเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะอยู่นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากเข้าไปเทสหรือว่าเข้าไปลองเล่นเนี่ยก็สามารถเข้าไปลองโหลดเล่นกันได้หรือว่าใครที่ไม่รับรองเครื่องไม่รับรองแต่ว่าเครื่องเรายังแรงอยู่เนี่ยก็สามารถไปดูคลิปที่ผมสอนได้นั่นเองนะครับเนาะโอเคนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าโอเคนะครับก็อาจจะปรับยังไม่ได้เพราะมันเป็นตัวเทสเบต้าแต่ว่าภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1 นั่นเองนะก็สำหรับเกมที่6เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่จะพอร์ตลงทั้ง PC แล้วก็โมบายนั่นเองนะชื่อว่าวูชานนั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่มันจะออกแนวสไตล์ Dark Soul หน่อยๆนั่นเองนะครับก็ภายในตัวเกมนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะมีภาพกราฟิกที่สวยงามมากๆเลยนะคือแบบค่อนข้างจะงามมากๆแล้วก็มีระบบต่างๆค่อนข้างเยอะแยะมากมายมีทั้งระบบแต่มีหน้าหรือว่าระบบการที่เราเนี่ยต้องเอาของเพื่ออัปเกรดตัวละครต่างๆเราก็มีเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้จะมีบอสที่ค่อนข้างจะน่ากลัวมากๆเลยนะคือแบบสำหรับใครที่ชอบแบบการสู้กับบอสที่มีความน่ากลัวอยู่แล้วนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับเนาะเกมนี้นะครับยังไม่เปิดให้เราโหลดนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนรอเล่นกันได้นั่นเองนะสำหรับเกมนี้เนาะสำหรับเกมที่7เนี่ยก็จะมีชื่อว่า The Lord of the Ring War นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้จากตัวของซีรีส์ของ The Lord of the Ring เลยนะครับที่จะให้บริการทาง NetEase เกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสร้างฐานทัพหรือว่าสร้างเมืองสร้างทหารเพื่อไปสู้กับฝั่งศัตรูนั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะมีชนเผ่าให้เราเลือกอยู่6ชนเผ่านั่นเองนะครับแต่ละชนเผ่าก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะครับเราเนี่ยสามารถอัปเกรดแม่ทัพได้นะครับเราสามารถอัปเกรดแม่ทัพของเราได้เกมนี้นะครับจะบวกผสมแนวเพื่อนเวอร์เข้าไปด้วยนะครับก็คือประลองโหลดประลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะครับผมสำหรับเกมที่8เนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนวสไตล์ Death Guard ตัวเกมนี้มีชื่อว่า Indie Line นั่นเองนะครับที่เรานี่จะสร้าง Death Guard อันแข็งแกร่งนะครับที่จะออกไปตะลุยในด่านต่างๆนะครับแล้วก็ปลดล็อกการ์ดเพิ่มเติมหรือว่ารูปแบบการ์ดคอมโบด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นเกมนึงที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ใช้การคิดในการผสมตัวการ์ดด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวการ์ดอยู่แล้วนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยภาพมาในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองด้านข้างภาพกราฟิกมาจอกแนว 2D หน่อยๆนั่นเองนะครับผม
สำหรับเกมอันดับที่9เนี่ยก็ยังเป็นเกมแนวคล้ายตัวของเกมที่8นะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องใช้ Death Guard อยู่เหมือนกันแต่ว่าเกมอันดับที่9เนี่ยจะเป็นการใช้ Death Guard ในการสร้างเมืองหรือว่าบริหารบ้านเมืองนั่นเองนะครับที่ในตัวเกมเนี่ยจะสุ่ม Death Guard มาให้เราเนี่ยเพื่อไปบริหารบ้านเมืองต่างๆสร้างเมืองหนูนะครับแล้วก็การปกป้องหอคอยของเรานั่นเองนะครับแล้วก็พวกอาคารบ้านเมืองหรือว่าการอะไรต่างๆค่อนข้างจะมีเยอะแยะมากถึง500กว่าใบเลยนะครับเราสามารถเลือกเล่นได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับจะมีการฉากจบเนี่ยมีมากถึง6แบบให้ฉากจบให้เราไปดูกันเลยนั่นเองนะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินๆได้นั่นเองเนาะแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีการอัปเกรดพวกตัวละครหรือว่าหัวหน้าหรือว่าแม่ทัพหนูด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะครับผมก็มาอยู่สำหรับเกมสุดท้ายกันที่ร้อยแล้วเนาะสำหรับเกมสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Gravityสมัชนั่นเองนะครับเนาะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว RPG ตะลุยเนื้อเรื่องตะลุยตามด่านไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับตัวเกมนี้นะครับจะมีภาพที่ค่อนข้างจะออกแนวการ์ตูนหน่อยเลยนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกค่อนข้างจะมีความน่ารักมากๆเลยนะเกมนี้นะครับจะมีระบบการสุ่มกาชาปองด้วยนั่นเองนะครับก็จะสุ่มพวกตัวละครต่างๆที่จะมีความโหดแตกต่างกันไปด้วยแต่ละตัวก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีสายแตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันได้เกมนี้เป็นเกมที่เล่นชิวๆไม่ต้องคิดอะไรมากนั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะเล่นเป็นระบบแนวตั้งนั่นเองนะก็สำหรับใครที่เบื่อสำหรับการเล่นแนวนอนอยู่แล้วนะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะโอเคนะครับก็มีบ้างสลับ10เกมมาใหม่ประจำเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชอบกันนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนั่นเองนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม